าวปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับข่าวเป็นทางการแล้วนะครับว่าฟ้าหญิงอุบลรัตน์นะครับได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตหรือเป็นตัวเลือกสำหรับการเป็นนายกรัฐมนตรี ในนามของพรรคไทยรักไทยนะครับไทยรักษาชาตินะครับโดยที่ไทยรักษาชาตินั้นส่งรายชื่อแค่บุคคลเดียวนะครับบุคคลเดียวมีความหมายในเชิงการเมืองมากมายครับเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมเองได้พูดในเรื่องตรงเนี้ยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องที่ต้องการเปลี่ยนระบอบต้องการล้มเจ้านะด้วยความเข้าใจอย่างไรก็แล้วแต่ละนะครับบางคนก็ถึงขนาดบอกว่าเอ๊ะดร.เพียงดินนี่เปลี่ยนทีท่าไปเลยหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วผมบอกแล้วว่าการล้มเจ้านั้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับผมบอกว่าสิ่งที่มดแดงล้มช้างหรือขบวนการเปลี่ยนระบอบทำเนี่ยมันมากกว่าการล้มเจ้าเพราะคำว่าล้มเจ้านั้นกษัตริย์ภูมิพลล้มไปแล้วโดยพญายมบาลใช่ไหมครับแต่ว่าระบอบยังอยู่คืออำนาจของกษัตริย์เครือข่ายของกษัตริย์นะครับเนื้อหาสาระกฎหมายของกษัตริย์วิถีปฏิบัติกลไกโครงสร้างอำนาจเครือข่ายราชการจิตสำนึกของผู้คนมันยังอยู่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะภารกิจของการจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองเพื่อเป็นประชาธิปไตยนั้นมันจึงมากกว่าการล้มบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเพราะนั้นเรื่องล้มเจ้าคือเรื่องเล็กในจำนวนทั้งหมดเลยทีนี้เรื่องที่ใหญ่ก่อนหน้านี้เราเห็นว่าเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะอยู่ในอำนาจใช่ไหมครับต้องการอยู่ในอำนาจแน่ๆแล้วก็วางโครงสร้างเครือข่ายต่างๆใช้เงินใช้ทองนะใช้งบประมาณสร้างหนี้สินให้กับบ้านกับเมืองมากมายมหาศาลถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยก็ไม่จบแล้วครับเพราะว่าอยากจะอยู่ต่อทำผิดไว้เยอะก็สันลังวะก็จะต้องพยายามทำให้เกิดนะความไม่ปกติเพื่อจะยัดเยียดตัวเองเข้าไปอยู่ในสมการอำนาจต่อไปทีนี้ทางเจ้าไทยเนี่ยนะครับก็มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการตรงนี้ละเพราะว่าทหารที่รัชกาลที่9ใช้นั้นก็ทำบ้านเมืองเสียหายจริงๆถ้าแต่ว่าในด้านดีนั้นก็ได้สร้างวางรากฐานเชิงอำนาจเรียกว่าไม่ให้เสียของแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวละครหลายอย่างมันเริ่มเสียแล้วถ้าไม่รีบจัดการเนี่ยเจ้าเสียแน่ๆใช่ไหมครับนะสถาบันกษัตริย์จะเสียแล้วจริงๆเนี่ยก็จะว่าเสียก็ไม่ได้เพราะเขาก็ได้เยอะเพียงแต่ว่าจังหวะที่จะขึ้นครองราชในทุกอย่างมันต้องเป็นมงคลแล้วต้องยอมรับความจริงว่านะคสช. อยู่ต่อไปนะมันมีปัญหามันไม่สง่างามทีนี้ถ้าจะให้มาสู้กันเองไม่ว่าใครลงมาสู้นะพร็อกซี่อำนาจโนมินีอะไรก็แล้วแต่แตกกันไปเนี่ยเพื่อจะทำตามที่เกมที่ทางคสช.โยนมาให้ก็คงจะไม่จบอ่ะถ้ามันไม่จบปัญหาก็คือว่าจะขึ้นครองราชรอมาตั้ง2ปีกว่าแล้วนะเข้าปีที่ครองราชปีที่3แล้วเนี่ยก็คงจะแหน่นะอะไรกันนักกันหนาคุมอย่างอื่นได้หมดแล้วเรื่องแค่นี้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องของนะทางวังบอกว่ากูจะขึ้นครองราชแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแผ่วทางนะทางให้สามารถขึ้นครองราชได้ทันกำหนดแล้วถ้าประยุทธ์ยืนขวางอยู่เนี่ยความชอบธรรมไม่มีใครเอาด้วยไปเชิญใครก็ไม่มีใครมาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับการเปิดไพ่อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหจริงๆผมมีความเห็นเยอะเลยนะครับที่แสดงความเห็นทั้งในแง่ว่าอย่างนี้แปลว่าจะมาสร้างประชาธิปไตยไหมเราจะรู้ได้ไงว่าจะมาสร้างประชาธิปไตยแล้วอย่างนี้จะมีคู่แข่งไหมพรรคอื่นเนี่ยนะจะหมอบพับกันหมดเลยหรือว่าจะให้มีแข่งพอเป็นพิธีประยุทธ์จะหลบเลยไหมที่จริงถ้าจะให้สวยเนี่ยประยุทธ์ต้องหลบก่อนนะผมไม่ตามข่าวนะครับถ้าประกาศแล้วมาหลบทีหลังนี่ก็ต้องถือว่านะไม่รู้ความนะไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับไม่รู้เหนือรู้ตายไม่รู้ตาม้าตาเรือสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ผมอยากจะมาตั้งคำถามกับพี่น้องว่าพี่น้องรู้สึกอย่างไร
มันนะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกอะไรกับใครเนี่ยแล้วแต่พี่น้องจะแสดงนะครับผมอยากจะทราบความเห็นของพี่น้องที่น่าจะมารับฟังกันมากมายเนี่ยนะฮะว่าคิดเห็นเป็นประการใดมันจะเป็นบวกจะเป็นลบนะคิดยังไงกับคุณทักษิณกับแผนนี้คิดยังไงกับแผนของทางวังใครเป็นคนวางแผนนี้ขึ้นมานะแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับจะได้เป็นนายกแน่นอนไหมเป็นแล้วมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงต่างๆเราเนี่ยผมอยากจะเปิดเวทีให้พี่น้องคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าได้แสดงความเห็นบ้างนะครับเพราะผมแสดงมาเยอะละนะครับแล้วขบวนมดแดงล้มช้างขบวนเปลี่ยนระบอบมองตรงนี้อย่างไรอันเนี้ยปวนหลังผมจะมาอธิบายให้ฟังนะต่อเติมให้มันลึกขึ้นจากจุดที่ผมได้เคยพูดเอาไว้นะว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอ้าวอย่างนี้แปลว่าทุกอย่างไหลไปสู่นะระบอบราชาธิปไตยหรือเปล่านะอิทธิพลของเชื้อเจ้าที่เข้ามาในการเมืองเนี่ยมันจะทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือจะดึงไปสู่กรอบที่เขาไม่ให้เสียของแล้วถ้าจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะมากขึ้นเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสร้างสรรค์ซึ่งผมเองเนี่ยจะต้องมาพูดแล้วครับว่าในเมื่อท่านมาเล่นการเมืองอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็ชัดเจนนะแล้วเล่นการเมืองสภาพอย่างนี้เนี่ยในกรณีที่พี่กำลังจะขึ้นครองราชย์ก็ผมเชื่อว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาโดยเรียบร้อยบริบูรณ์ก่อนการนะขึ้นครองราชย์และน่าจะต้องก่อนระยะหนึ่งด้วยเพราะมันต้องมีช่วงเวลาสำหรับการไปเชิญแขกบ้านแขกเมืองนะครับซึ่งคนไปเชิญเนี่ยถ้าเห็นว่าบรรยากาศมีการเลือกตั้งอย่างนี้แล้วก็นะเจ้านะตระกูลมหิดลเนี่ยได้ลงมาอยู่ในเวทีการเลือกตั้งเลยแล้วจริงๆเนี่ยฐานะเป็นสามัญชนด้วยเป็นนางนะหรือนางสาวเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าน่าจะใช้นางสาวมากกว่าอย่างนี้นะครับต่างบ้านต่างเมืองประเทศใหญ่ๆเองเนี่ยนะครับผมว่าต่อไปก็หลงเสน่ห์ของนะท่านอุบลรัตน์เนี่ยนะท่านมาอยู่ในการเมืองวันนี้ก็ต้องถือว่าอยู่เวทีที่เราสามารถจะพูดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรได้พอสมควรนะครับนะไอ้เรื่องกฎหมายหมิ่น112ไม่น่าจะลงมาคุ้มครองละก็เป็นเรื่องดีวันนี้พวกเราทั้งหลายจะได้ตัวแทนประชาชนจะได้ไปนั่งในที่ห้องเดียวกับเจ้าแล้วก็พูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่จะเป็นอย่างไรนะครับจะอยู่ยาวไหมนะอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะทำอะไรให้กับบ้านกับเมืองอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจทั้งสิ้นนะครับหลายท่านก็บอกว่าดีกว่าให้ประยุทธ์อยู่แน่นอนนะครับอยู่ดีกว่าให้ประยุทธ์อยู่เพราะบ้านเมืองเสียหายวางโครงร่างอะไรไว้เยอะแล้วหลายท่านก็บอกว่า นี่ดีกรี MIT นี่ไม่ใช่เป็นเชื้อเจ้าแล้วจะเข้าได้หรือจะได้มาง่ายๆนะแล้วบุคลิกนะของการเป็นคนเปิดเนี่ยนะครับมันอาจจะดีก็ได้นะครับเอาละมีพี่น้องหลายคนก็บอกไม่เอาอันนี้แสดงความเห็นได้เลยเต็มที่นะไม่เอาครับนะถ้าไม่เอาเนี่ยจะทำยังไงจะเลือกพรรคไหนผมก็ว่านะน่าสนใจนะสำหรับคนที่แอบเชียร์อนาคตใหม่อยู่เนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับก็รักแล้วก็ชื่นชอบเพื่อไทยอยู่นั่นนี่ผมก็แสดงความเห็นหลายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแล้วเพื่อเชื้อให้พี่น้องได้แสดงความเห็นต่อก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ชัวร์เลยแปลว่ายังไงต่อให้คะแนนเสียงได้เท่าไหร่เนี่ยนะยังไงเนี่ยไทยรักษาชาติคะแนนเนี่ยต่อให้ไม่เป็นอันดับหนึ่งพรรคอื่นก็สยบยอมมันจะกลายเป็นทุกฝ่ายรวมใจมาให้เจ้าฟ้าหญิงเนี่ยนะได้ขึ้นมาสู่อำนาจทางการเมืองชั่วคราวนะเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะเสร็จทุกฝ่ายก็หลบหมดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เรากลัวว่าประยุทธ์จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่มีทางละดีไม่ดีหลบตั้งก่อนนะครับถ้ารู้เหนือรู้ใต้เนี่ยต้องหลบแล้วพอหลบไปปุ๊บหรือว่าเขาจะให้แข่งขันแต่ที่สุดแล้วแข่งแล้วก็ได้คะแนนเสียงตามที่ว่าเพื่อให้มันดูสมจริงสมจังนะว่ามีการแข่งขันเสร็จแล้วก็ไปหมอบกันตอนท้ายเนี่ยแต่ทั้งหมดทิศทางมันจะไปทางนั้นหมดเลยและผมเชื่อวันนี้คะแนนเสียงท่านนี่จะเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็หลอกมาตลอดก็มาที่ไทยรักษาชาติแล้วใครจะกล้ายุบพรรคนี้ นะก็สนุกดีนะครับเป็นเรียกว่าหลายคนเข็มขัดสั้นนะครับเข็มขัดสั้นแต่ที่ว่าไม่เอาเนี่ยวันนี้เนี่ยผมว่าถ้าใครนะแอบเชียร์อนาคตใหม่หรือเชียร์ท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยต้องการให้โอกาสนักการเมืองใหม่ๆเข้าไปเนี่ยผมว่านี่คือโอกาสของท่านละสบายใจจะเชียร์อนาคตใหม่ก็เชียร์ได้เพราะว่าวันนี้ต้องพูดกันในแง่ความก้าวหน้าของความคิดนะแล้วอนาคตใหม่นี่เขาก้าวหน้ากว่าพรรคอื่นๆเพราะตีปัญหาไปที่จุดปัญหาสำคัญเลยคือปัญหาเชิงโครงสร้างอำนาจ
ที่แน่เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยต้องจัดการอำนาจทหารครับแล้วถ้านายกรัฐมนตรีเป็นเชื้อเจ้าอย่างนี้แล้วรู้ปัญหานะนี่ผมบอกได้เลยนะผมจะมีเขาเรียกว่ารูบริกไว้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ว่าถ้าทำอะไรได้คะแนนเยอะถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเสียคะแนนเนี่ยนะผมจะเอามาให้รอไม่นานครับเดี๋ยวได้นะนายกที่เป็นเจ้าฟ้าหญิงเนี่ยนะแล้วเราจะให้การบ้านไปว่าถ้าต้องการจะทำเพื่อให้ประเทศไทยมันได้ประโยชน์จริงเพื่อทำให้สถาบันกษัตริย์มีนะตระกูลมหิดลเนี่ยได้ชื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าพ่อถึงจะทำลักษณะที่ทำลายประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบมาเนี่ยแต่ว่าในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเริ่มที่จะมีการคิดถึงการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยนะครับแล้วจะบอกว่าควรจะทำอะไรบ้างก็ว่ากันไปทีนี้วันนี้โอกาสเนี่ยที่พี่น้องที่จะไปห่วงว่าถ้าเราไปเลือกนะพรรคอื่นๆซึ่งฉะนั้นจริงเราชอบใจมากกว่าเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเกิดไม่ฟังเราเนี่ยไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยมันยุ่งนะเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมานะวันนี้ผมว่าสบายใจได้ละใครจะรักใครเชียร์ใครผมว่าทำได้ตามอิสระเลยวันนี้แล้วโดยพ้องยิ่งเนี่ยถ้าอยากให้นักการเมืองหน้าใหม่ๆเข้าไปแทนไอ้พวกที่หน้าตาเราเห็นแล้วเนี่ยก็ขี้เดียดนะวันนี้คือโอกาสดีนะเลือกพรรคที่เขามีความก้าวหน้าและเข้าใจปัญหาบ้านเมืองและให้โอกาสเขาเข้าไปอยู่ในสภาไปเรียนรู้ผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีก็เป็นโอกาสของท่านนะมองด้านดีบ้างนะครับท่านมองด้านดีบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพี่น้องนึกภาพดูถ้าประยุทธ์มันอยู่ต่อแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่จบนะครับเรื่องของเรื่องประยุทธ์อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเตรียมการจะโกงเตรียมการจะใช้อำนาจจะสานอำนาจแต่ว่าลักษณะตัวเองมันอยู่ไม่ได้แล้วพอเครือข่ายต่างๆเนี่ยมันเละเทะแล้วถ้ารบกันต่อไปสู้กันต่อไปเลือกตั้งต่อไปไม่มีทางจบภายเดือนพฤษภาถ้าไม่จบภายในเดือนพฤษภาเนี่ยเขาจะขึ้นครองราชย์ก็มีปัญหาอีกแล้วมันไม่เป็นมงคลนะครับตระกูลมหิดลเนี่ยเขาอยู่กับเรื่องความเป็นมงคลเรื่องโชคลางเนี่ยมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้นะก็เดากันได้นะครับว่าเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะอะไรก็ถือว่าคนที่คิดเกมนี่ก็ฉลาดนะครับเจ้าในเล่นการเมืองมาตลอดอยู่แล้วไม่ต้องไปปิดไปบังหรอกแล้ววันนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าแผนเนี้ยกษัตริย์วชิราลงกรณ์รู้เรื่องด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับผมก็ต้องถือว่าไอ้ที่ผมเคยบอกไว้ว่านะการเอาคสช.ออกไปจากอำนาจแล้วก็เริ่มให้สร้างประชาธิปไตยซึ่งผมมีรูบริกไว้นะครับกษัตริย์ลงมาทำเองไม่ได้ถ้าให้น้องสาวมาเล่นแล้วคุยกับดร.ทักษิณในเรื่องอย่างนี้นะผมก็ว่าถือว่าสำหรับแก้ปัญหาของพวกท่านนะท่านทำได้ดีแล้วฉลาดนะครับผมเองก็ยังเดาทางไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะลงเอ่ยยังไงว่าจะออกยังไงนะครับคิดไม่ถึงนะคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมาไหมจะไม่ใช่ว่าไม่อยู่ในความคิดเลยนะครับเป็นไปได้แต่ว่าก็มีคนเคยพูดมานานแล้วด้วยแต่ถามว่าจะได้ประโยชน์กับประชาธิปไตยไหมนะครับแน่นอนนะพี่พวกเราที่อยากเปลี่ยนนะบอกไม่เอาไม่เอาเจ็บใจเนี่ยมันโหทรยศประชาชนแล้วนี่จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคิดกันแบบอยู่บนฐานความเป็นจริงอ่ะปัญหาของดร.ทักษิณปัญหาของพรรคการเมืองทั้งหมดปัญหาของสองฝ่ายไอ้พวกที่กำลังสยายอำนาจครอบงำประเทศรวมทั้งไอ้ทุนสามานที่อยู่กับอำนาจเผด็จการของคสช.มาเนี่ยแล้วอิทธิพลของรัฐบาลจีนเนี่ยอันตรายมากนะและผมคิดว่าดีกรีจาก MIT เนี่ยแล้วก็มันสมองของฝั่งทางเพื่อไทยเก่าเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสจะได้แสดงฝีมือเขาไม่ล้มไม่ล้างกันแล้วถ้าล้มล้างเนี่ยนะถ้าล้มล้างเนี่ยถามว่าใครจะเอาอะไรไปล้มล้างใครได้แล้วล้มล้างตัวไหนคนไหนจริงๆเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจเหมือนกันการเมืองพี่น้องสังเกตผมในเรื่องของเจ้าเนี่ยนะผมยังยืนยันว่าอำนาจเจ้าต้องลดถ้าไม่ลดไม่มีทางแก้ปัญหาประเทศไทยนะครับนั่นคือการเปลี่ยนระบอบนั่นเองเปลี่ยนระบอบไม่ได้แปลว่าต้องล้มให้ตัวมันหายไปให้สถาบันหายไปนะแต่ให้เขาลดอำนาจวันนี้การที่คนเชื้อเจ้าลงมาอยู่ในเวทีการเมืองให้ประชาชนเลือกนี่แปลว่านะลดตัวเองมาเท่ากับประชาชนคนหนึ่งรับการตัดสินของประชาชนนะเพียงแต่ว่ามันจะมีความเกรงใจแล้วก็ที่จริงเนี่ยก็คืออำนาจที่ได้นะก็สามารถจะไปจัดการอะไรต่างๆได้เยอะได้แยะไปหมดทีนี้มันต้องเป็นเรื่องการต่อรองกันแล้วว่าเมื่อมาอยู่ตรงนี้ประชาชนให้ความไว้วางใจนะครับนักการเมืองทั้งหลายก็คงจะนะครับให้เกียรติมากอ่ะเรียกว่าคงเก่งกันไปทั้งเนี่ยไปทั้งสภา
แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมบอกแล้วอำนาจกษัตริย์เนี่ยถ้าเอามาใช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมือทีนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นคนไทยก็ต้องผลักดันนะผมอยากจะให้สภานั้นเป็นสภาซึ่งมีพรรคการเมืองหน้าใหม่ๆเข้าไปผมว่านะถ้าตามแผนเนี่ยผมว่าใครที่จะเลือกเนี่ยนะครับจริงใจไทยรักษาชาติน่าจะลงส.ส.เขตทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้มันได้เต็มๆไปเลยแล้วก็เพื่อไทยก็แต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะสลับกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่ว่าใครเป็นที่หนึ่งผมว่าเขาก็ต้องชูนะครับฟ้าหญิงนี่แหละเพราะนั้นนี่ก็เขียนไว้ได้เลยว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับที่จนกระทั่งแบบคาดไม่ถึงหรือว่านะร้ายแรงสุดๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นว่านายกรัฐมนตรีนะเข้าสูตรนารีขี่ม้าขาวนี่น่าจะเป็นอุบลรัฐมหิดลนะครับนี่มันคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะไม่ได้แปลว่าต้องมาเชียร์หรือไม่เชียร์นะครับแล้วข่าวนี้ไม่ใช่ว่าผมได้มาวันนี้เมื่อวานได้มานานแล้วมีคนมาบอกมาชูให้ผมก็พยายามจับตาแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะลงทุนขนาดนี้เพราะว่าตัวนอมินีรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยชื่อหรือคนที่พร้อมจะทำให้เขาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ผมว่าประเด็นสำคัญสูงสุดนั่นคือการขึ้นครองราชถ้านายกคนอื่นมาเนี่ยมันจะจัดการไม่ลงตัวครับคนอื่นขึ้นมาเข้ามาในการเลือกตั้งเนี่ยนะเลือกตั้งกว่ามันจะเละมันจะดึงกันออกไปเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะกฎหมายต่างๆที่เขียนเอาไว้เนี่ยมันจะคุมทั้งหมดก็คุมยากแล้วต้องไม่นี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่นะมันมีฝ่ายที่เสียผลประโยชน์แน่ๆ นะครับอันนี้พี่น้องอย่าได้คิดว่ามีแต่ได้กับได้แล้วจะง่ายราบรื่นนะการที่ได้ตรงนี้ดร.ทักษิณได้อย่างชนิดที่เรียกว่าโอ้โหเรียกว่างานนี้ดร.ทักษิณเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกศักดิ์ศรีคืนไม่ได้เยอะคนดูถูกแกไว้เยอะนะครับแต่ผมก็บอกว่าแทงไฮโลนะเขาแทงนะผมนี่คุยกับพี่ชายท่านหนึ่งบอกว่าดร.ทักษิณเนี่ยแกแทง11ไฮโลมาตลอดเล่นไฮโลนะแกแทง11ไฮโลตลอดไฮโลมันก็ออกไม่ต่ำก็สูงสูงต่ำต่ำสูงสูงสูงต่ำต่ำนะครับไม่ออก11ไฮโลซึ่งเดี๋ยวแกก็แทงมาตลอดก็บอกว่าไอ้นี่มันโง่มันแทงอ้าวนะอย่างเงี้ยนะอ้าวแล้ววันนี้ข่าวดูเหมือนว่าจะออก11ไฮโลที่แกแทงมาแล้วแกก็รอมาตลอดนิ่งมาตลอดเวทเวทเวทเขารอเวทตรงนี้แต่เวทที่ว่าเนี่ยเวทเพื่อประชาธิปไตยหรือเพื่อประชาชนเนี่ยหรือว่าเวทเพื่อนะกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอันนี้ต้องพิสูจน์กันฮะเมื่อได้อำนาจมาแล้วจะทำอะไรนั่นต่างหากเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้ก็ถือว่านะประเทศไทยเนื่องจากไอ้พวกที่จะไปล้มเจ้าล้มทหารเนี่ยมีใครมีปัญญาไหมล่ะผมเองก็ไม่ใช่ไม่มีเจตนาแล้วครับทหารต้องออกไปแต่ว่าเจตนานี่คือการล้มระบอบการเปลี่ยนระบอบแล้วการเปลี่ยนระบอบเนี่ยประเภทไม่ใช่ไปหักกันล้มฆ่ากันให้ตายหมดเนี่ยแนวทางมดแดงล้มช้างไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องที่ฟังคำว่าล้มช้างเนี่ยมันเหมือนรุนแรงนะครับแต่ถ้าต้องนะต้องห้ามหันกันนั่นมันก็จะกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นไงอันนั้นเป็นมันเป็นเรื่องวิธีการแต่เป้าหมายจริงๆก็คือจะไปอ่านครับเป้าหมายไอ้ธงชัยของการปฏิวัติเนี่ย1อำนาจกษัตริย์ต้องลด2ทหารต้องไปอยู่ในกรมกรอง3นะเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยความจิตสำนึกของคนไทยเนี่ยต้องแก้ไขมีการปฏิวัติวัฒนธรรมอย่างใหญ่ปฏิวัติกองทัพอย่างใหญ่โครงสร้างเศรษฐกิจต้องปฏิวัติกันชนิดที่เรียกว่านะให้สูงสุดผลพวงของเผด็จการต้องออกไปให้หมดแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยอยู่บนหลักการเสรีประชาธิปไตยต่างๆเหล่านี้มันทำด้วยวิธีการที่นะลุกฮือกันทั้งประเทศล้มเจ้าจับตัดคอใส่กิโยตินแล้วก็นะจับทหารโฉดมานะครับฆ่าตัดคอมาทำโทษให้หมดเอาทหารดีขึ้นมาคุ้มครองขบวนประชาชนเอาขบวนโฟลิตบิวโรของฝั่งปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยอันนั้นมันเป็นภาพที่มันดุเดือดสันดานคนไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงเรื่องของเรื่องพร้อมจะสยบยอมพร้อมจะหยวนกันนะมันสะท้อนอยู่ในขบวนนำทั้งหมดดร.ทักษิณก็ไม่ใช่อย่างที่พวกเราอยากต้องการให้เป็นแบบบู๊เลือดผลาญนะล้างผลาญก็ไม่ใช่ไม่สู้ปี52 53ก็ทดลองกำลังกันแต่ในเชิงกองกำลังแล้วเนี่ยไม่มีทางสู้เขาได้แล้วเมื่อจะต้องไปชนกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะในจิตสำนึกของผมบอกแล้วดร.ทักษิณไม่ได้เกิดมาเพื่อจะไปล้มล้างหรือว่าใช้ความรุนแรงเขาเป็นพ่อค้าเขาไม่ใช่นักปฏิวัติแต่เขาเป็นนักไม่ใช่นักปฏิวัติเชิงการเมืองการปกครองที่จะไปล้มอำนาจใครเขาเป็นพ่อค้าแบบวินวินเขาปฏิวัติโดยการบริหารประเทศแบบปรับปรุงสิ่งต่างๆให้มันนะเป็นระบบให้เกิดผลสูงสุดในลักษณะที่เปลี่ยนขั้วปัญหามันคือตรงนี้ไง
ไอ้พวกเราที่อยากเปลี่ยนระบอบนี่นะวันนี้มันคือโอกาสในทุกวิกฤตมันคือโอกาสวันนี้เนี่ยสถาบันกษัตริย์เขาจำเป็นเขาเนื่องจากเขาจัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยสร้างสถานการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เสนอตัวเองเข้ามาเป็นผู้ที่แก้สถานการณ์ให้บ้านให้เมืองนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้ประชาชนยกย่องสรรเสริญพอใจแล้วให้เขาอยู่ต่อนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่า นะพวกเราที่ไม่ต้องการให้อำนาจกษัตริย์มันใหญ่ขึ้นต้องการให้อำนาจกษัตริย์ลดลงนะครับแล้วก็ให้ไปอยู่นอกการเมืองเราจะทำอะไรได้ไอ้ที่จะจัดกองทัพไปล้มทหารเขานะทหารคุมเขาคุมทุกอย่างทหารนี่คือปกป้องราชบัลลังก์เราไปจัดตั้งกองทัพจะฝึกกันใช้เงินเท่าไหร่ใช้ฝึกเวลากี่เดือนกี่ปีแล้วจะไปสู้กันถามว่าเลือดคนไทยต้องมานั่งสู้กันฆ่ากันนี่เหรอนะครับมันใช่หนทางหรือนะเพราะความรุนแรงเนี่ย1เสียเปรียบ2เนี่ยไทยฆ่าไทยดีไม่ดีกลายเป็น proxy war นะครับมีจีนมีนะฝั่งตะวันโลกตะวันตกเข้ามาแล้วทำให้แผ่นดินไทยเรานี่กลายเป็นตะวันออกกลางอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการกันนั้นหรือนะครับซึ่งแนวทางมดแดงล้มช้างมันไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายคนที่ฟังผมพูดเนี่ยเราบอกว่านะเอ๊ะเพียงดินเนี่ยมันกลัวเจ้ามั้งนะมันกลัวเขาจะฆ่ามันเห็นอาจารย์สุรชัยตายมันกลัวเขาจะฆ่ามันเลยเสียงแผ่วผมนะครับเปลี่ยนบทบาทมาตั้งแต่รัชกาลที่9เสียชีวิตนะครับเพราะผมรู้แล้วว่าระบอบเนี่ยจริงๆมันคือเป้าหมายแต่ต้นคือการล้มอำนาจของกษัตริย์ที่อยู่ในการเมืองให้ออกไปนะครับเพราะกษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตไปก็ยังอยู่ไงเพราะนั้นมันเป็นเรื่องระบอบมันต้องอาศัยความเข้าใจอาศัยการเห็นร่วมของผู้คนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยโดยที่เราก็รู้ความจริงว่าไอ้คนที่เขามีอำนาจมีบารมีอยู่ในการเมืองอย่างดร.ทักษิณหรือว่านะครับนักการเมืองอื่นๆที่มีประสบการณ์บริหารบ้านเมืองมีความรู้มีวิชามีความคิดเนี่ยแล้วคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่คิดจะล้มล้างปัญหามันอยู่ตรงนั้นและไอ้พวกเราที่คิดจะล้มล้างไอ้หัวรุนแรงกันทั้งหมดนี่นะท่านก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าแนวมดแดงล้มช้างนะแนวเปลี่ยนระบอบของอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยถ้าท่านฟังให้ชัดๆนี่มันคือล้มระบอบแล้วระบอบนี่มันหมายถึงทั้งตัวบุคคลทั้งสถาบันทั้งกฎหมายทั้งเครือข่ายโครงสร้างอำนาจทั้งความคิดความนะความคิดทั้งวัฒนธรรมความเชื่อวัฒนธรรมทางการเมืองตัวบุคคลเห็นไหมฮะมันใหญ่กว่าที่จะไปบอกว่าล้มเจ้าผมบอกแล้วไอ้ที่เขาพยายามจะยัดให้ก็เพราะว่าจริงๆต้องการจะจัดการดร.ทักษิณเพื่อเบียดให้ดร.ทักษิณออกไปเป็นผีแล้วเจ้าจะได้เห็นความสำคัญและพวกนี้มันก็ปล้นประเทศชาติอยู่เจ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ไอ้พวกที่ห้อยที่โหนเนี่ยโอ้โหอยู่กินกันแบบนะมีความสุขอิ่มหมีพีมันประเทศชาติเสียหายหนี้สินเพิ่มวันนี้จะแตะ8ล้านล้านแล้วนะครับนั่นเท่ากับงบบริหารประเทศเกือบจะ3ปีนะมันเลวร้ายขนาดนั้นสิ่งที่จะได้นะจากการที่ท่านต้องการได้อะไรอันเนี้ยสิ่งที่ท่านต้องทำเนี่ยเราเรียกว่าสมมติกันไว้ก่อนเลยนะถ้าสมมติว่าฟ้าหญิงอุบลรัตน์เนี่ยได้เป็นนายกแล้วเนี่ยท่านคาดหวังว่านะรัฐบาลชุดเนี้ยจะเป็นอย่างไรสำหรับผมเองมองว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องถือตัวเองว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาติเฉพาะการชั่วคราวมาเพื่อแก้ปัญหามาเพื่อสร้างประชาธิปไตยแปลว่าภารกิจที่ต้องทำคือต้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับลงประชามติกันให้ประชาชนลงประชามติก็ได้ถ้าต้องการให้มันเป็นเสียงนะของพวกเรานี่มาแนวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ว่ากันตรงๆนะครับไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนในโลกนี้มาก่อนนะแล้วฟ้าหญิงอุบลรัตน์สามารถจะทำกลายเป็นนางเอกเป็นนารีขี่ม้าขาวได้จริงๆได้จริงๆถ้าสร้างประชาธิปไตยจริงนะแล้วพวกเราทั้งหลายชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพราะทุกคนพร้อมสยบยอมและจะไปทางนั้นแล้วถือว่าหลายคนจะได้ประโยชน์เอาเรียกว่าในกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหมดดร.ทักษิณได้ฝั่งนะตรงข้ามดร.ทักษิณที่ฆ่าฟันประชาชนมาไอ้นายทหารพวกนี้ก็มีสิทธิ์จะได้เหมือนกันในได้ก็อาจจะมีเสียกันบ้างทุกฝ่ายก็ต้องยอมต้องเสียแต่ที่เสียแน่ๆเลยเนี่ยประชาชนนั่นแหละก็ต้องทำใจเพราะว่าเราหวังนักการเมืองเขาช่วยเราเมื่อเขาสู้เนี่ยเขาต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน
ขบวนรถแดงล้มช้างเราเนี่ยไม่เคยที่จะไปฝากความหวังไว้กับใครแค่นั้นเพราะเรารู้ว่ามันทุกฝ่ายต้องทำและกรรมของคนมาร่วมกันแต่ประชาชนเราเนี่ยต้องโตขึ้นต้องนะรู้จักทำรู้จักขยายตัวเองให้ใหญ่อยากเป็นใหญ่ก็ต้องทำตัวให้ใหญ่ตัวเดียวใหญ่ไม่ได้ก็ต้องรวมตัวกันรู้จักเรียนรู้นะครับนะก็ทีนี้นะครับการจะเดินหน้าต่อเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ต้องเป็นสมการหนึ่งในนั้นนะเป็นตัวแปรหนึ่งในสมการอำนาจตรงนี้นะครับเราจะไปต่อรองไปผลักดันให้มันเกิดในแถวในแนวสร้างสรรค์มากที่สุดได้อย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่หาเสียงเนี่ยท่านจะไปบีบให้พรรคการเมืองต่างๆนะครับนะต้องนะทำอะไรก็ว่ากันไปนโยบายตรงไหนนะครับแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยวาระต่างๆที่เราจะต้องฐานเชื่อว่านะต่อไปเนี่ยประชาชนก็จะมีเสรีภาพในการที่จะขับเคลื่อนได้มากขึ้นเพราะมาตรา44จะหายไปนะไอ้คนที่ปากเปราะสันดานถอยๆก็พ้นไปจากหน้าจอมันจะเป็นเรื่องที่คนพูดกันด้วยความเกรงอกเกรงใจงอๆนักการเมืองจะประเภทจะแบบพูดแบบนะครับเขาเรียกอะไรล่ะนี่แหละมันก็มีข้อดีกับแบบสังคมไทยมันงอไงก็เอาความงอมาใช้ประโยชน์ไอ้พวกที่พูดเห่าอยู่ในสภาแบบไม่เกรงใจใครไม่ให้นะไม่ให้เคารพชาวบ้านเนี่ยก็จะพูดกันด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นคนไทยเนี่ยมีความสามารถมีความดีอยู่ในตัวเยอะนะครับเพียงแต่หันด้านดีใส่กันนะครับรู้จักเกรงอกเกรงใจกันเวลาคนไทยเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยบางทีมันต้องให้มีผู้ใหญ่มานั่งคุมแต่นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกมันจะต้องผ่านจากจุดนี้ไปแต่นี่คือจุดเปลี่ยนผ่านผมหวังจะเห็นอะไรดีๆแล้วพวกเราก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันสร้างกระแสร้องเรียนนะครับจัดตั้งกลุ่มคณะองค์คณะใช้บรรยากาศที่มันคลี่คลายนี่แหละถือโอกาสเอาพวกเราเข้าไปมีส่วนให้มากที่สุดผมอยากให้มีการเลือกนักการเมืองหน้าใหม่ๆก็ไปแทนนักการเมืองเก่าๆจะได้เอาน้ำดีๆเนี่ยนะไปจัดการกับนักการเมืองเก่าๆบ้างชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่ชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรอกครับในความได้มีความเสียแน่นอนเสียกันทุกฝ่ายด้วยแต่ว่าในเมื่อมันต้องเป็นไปอย่างนี้เนี่ยต้องให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมันนะครับผมให้ข้อคิดไว้อย่างนี้นะแล้วอยากจะฟังความเห็นของพี่น้องหลายๆฝ่ายว่าจะคิดเห็นเป็นประการใดนะครับแล้วพวกที่ต้องการเปลี่ยนระบอบนะครับให้ยึดเอาไว้ว่าเราต้องการทำให้สภาพของบ้านเมืองเนี่ยเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย5ข้อหลักแล้วมันมีลักษณะอื่นๆที่ต้องเกิดขึ้นผมย้ำนะครับถ้าท่านต้องการเปลี่ยนระบอบท่านต้องเปลี่ยน1ให้อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนั้นมาใช้โดยตัวแทนประชาชนเพราะจริงๆมันเป็นของประชาชนไม่ต้องพูดหรอกมันเป็นของประชาชนอยู่แล้วของพวกเราอยู่แล้วต้องให้มันมาใช้ถูกใช้โดยตัวแทนประชาชนแปลว่ายังไงต้องมาจากการเลือกตั้งและการอนุมัติโดยประชาชนเท่านั้นไม่ใช่ใครไม่รู้มาสั่งออกมาตรา44หรือชี้นิ้วเอาให้เปลี่ยนให้แก้แปลว่าบุคคลที่มาใช้ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วใช้คะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนดันเข้ามาถ้าไม่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้เด็ดขาดจะใช้วิธีการพิเศษไม่ได้เด็ดขาดต้องมีการตรวจสอบกันโดยตัวแทนประชาชนกันกรองกันโดยตัวแทนประชาชนไม่ใช่จากสภาสูงซึ่งแต่งตั้งโดยใครไม่รู้เพราะนั้นนะ1อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการต้องใช้โดยตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นเพื่อจะได้หวังผลว่ามันจะได้ไปให้ประโยชน์สุขกับประชาชนนั่นแปลว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองเหนืออย่างอื่นไม่มีมาตรา44ไม่มีกฎอัยการศึกไม่มีทหารเข้ามาอ้างความชอบธรรมใช้ปืนกดหัวประชาชนเรียกคนไปปรับทัศนคติเสรีภาพของประชาชนต้องบริบูรณ์และสูงสุดเหนือยิ่งสิ่งอื่นใดทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายนะฮะทุกคนเคารพกฎหมายนี่คือหัวใจของระบอบประชาธิปไตย5ข้ออำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนใช้โดยปวงชนที่มาผ่านมาจากการเลือกตั้งทุกคนเสมอภาคกันแล้วถือกฎหมายนะครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปกครองประเทศนะนี่คือประชาธิปไตยละแม้ว่ายังมีเจ้าอยู่แต่ถามว่าถ้าเราเข้าไปใกล้สิ่งเหล่านี้เราได้ประชาธิปไตยเรากำลังเปลี่ยนระบอบจากอำนาจที่มันมืดเป็นเผด็จการสุดๆในยุคที่ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ย
กำลังเข้าไปสู่ยุคที่ประชาชนเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นเส้นกราฟมันขึ้นพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะแต่ถ้าจะให้ถาวร นั้นก็แปลว่ามีภารกิจต้องทำนี่สมมติก็พูดไปวันหลังผมจะอธิบายความอีกก็คือรัฐธรรมนูญต้องเอาออกไปผลพวงของเผด็จการทหารกฎหมายที่สนชที่ไม่ได้มาจากประชาชนทำเอาไว้นั้นต้องถูกกำจัดออกไปให้หมดโดยสภาที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละนะครับแล้วพันธสัญญาใดๆที่ทำไว้กับต่างชาติต้องรื้อฟื้นโดยตัวแทนประชาชนเหล่านี้ผมก็เชื่อกันว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ไม่ว่าจะแดงจะเหลืองทุกคนรักชาติอาจจะหลงผิดไปบ้างอะไรบ้างนะทะเลาะกันจนเกินเหตุแล้วก็เอาเรื่องการเมืองไม่มองเขามองเราต้องทำลายกันอย่างเดียวที่สุดแล้วเผด็จการตาอยู่ทั้งหลายที่ได้ประโยชน์จากการสร้างความขัดแย้งเนี่ยก็ยัดตัวเองเข้ามาโดยเพิ่งยิ่งทหารแล้วก็ไอ้พวกในติบริกรที่มักแก่ได้เห็นแก่ได้และพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายนะครับที่นะโหนอำนาจกษัตริย์จนกระทั่งจริงๆต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาสถาบันกษัตริย์ตกต่ำที่สุดนะแล้ววันนี้การจะขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้จากบทเรียน10ปีที่ผ่านมาว่าจะขึ้นมาโดยที่กลับไปสู่สภาพแบบเดิมแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่เหมือนสิ่งที่รัชกาลที่9ทำนั้นไม่เป็นมงคลแน่และผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันเป็นผลสะสมสถาบันกษัตริย์จะลำบากแน่เพราะนั้นการที่เขามาทำตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าทำมากทำน้อยเนี่ยโอกาสมันมาอย่างนี้แล้วสังคมไทยมันเป็นไปได้ก็ต้องให้กำลังใจว่าท่านต้องทำเต็มที่แล้วคนที่อยู่นักการเมืองที่อยู่ข้างๆนะครับถ้ารักสถาบันกษัตริย์จริงต้องให้สถาบันกษัตริย์ปรับตัวลดอำนาจแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้กับลูกหลานถ้าท่านทำกันสำเร็จแล้วอย่าได้ตนีทีเหนียวแล้วคิดว่าเสียตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้กลัวโน่นกลัวนั่นกลัวนี่อย่าได้กลัวประชาชนอย่าได้กลัวความเป็นประชาธิปไตยครับเมื่อเป็นประชาธิปไตยกษัตริย์ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวการเมืองประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยมันไปด้วยดีและเป็นผลประโยชน์กับทุกฝ่ายอาจจะไม่สะใจหลายท่านนะแต่ถ้าท่านอยากได้ท่านมีกำลังหักเอาไหมล่ะท่านอยากให้มันเป็นอย่างที่ท่านเป็นเอาสถาบันออกไปให้เฮี้ยนจัดการกับทหารฆ่ามันไอ้ทหารเสียที่เลวร้ายอะไรเงี้ยนะจะให้มันสะใจอย่างนั้นต้องลงโทษมันทั้งหมดไอ้พวกที่ฆ่าประชาชนเอามาให้มันสะใจนะครับถามว่าพวกเราประชาชนเนี่ยรวมตัวกันมีพลังมีองค์การมีการจัดการนะครับนะมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญมีบารมีในอันที่จะทำให้มันเกิดผลได้ไหมนะครับผมเองก็เจียมเนี่ยเจียมตัวนะครับว่าพอลำพังพี่น้องเราเนี่ยมีใจก็จริงแต่ว่าศักยภาพมันไม่มีครับถ้ามีศักยภาพเนี่ยถ้ามีคนหนุนใจผมเป็นผู้นำการปฏิวัติผมก็เป็นได้ครับแล้วเป็นอย่างดีด้วยมีหลักมีเกณฑ์มีวุฒิภาวะแต่เนื่องจากว่าขบวนทั้งหมดเนี่ยคนที่มีศักยภาพทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มาทางนี้ไอ้พวกเราที่มาทางนี้ก็คิดได้แต่ทำไม่ได้เพราะด้วยความกลัวไม่อยากจะนะแล้วอีกอย่างเผด็จการเนี่ยมันก็โหนสถาบันเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะคิดจะไปเปลี่ยนอำนาจอะไรเนี่ยมันกันไม่หมดแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้ละมันจะไปกันสถาบันไม่ให้ทำนู่นนั่นนี่ไม่ได้ละเพราะตัวแทนของสถาบันลงมาอยู่ในการเมืองแล้วโดยสภาพสังคมไทยเนี่ยมาแล้วคนไทยยอมด้วยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่ามานั่งฟูมไฟครับThe show must go on นะครับ The show must go on ใช้ประโยชน์ให้มันให้มากที่สุดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการรวมตัวเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใดๆแล้วอย่าไปรอว่าเขาจะมาทำให้ครับอย่าไปรอว่าเขาจะมาทำให้จงเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วเรากำลังคิดทำสิ่งที่ดีให้กับเกิดกับบ้านกับเมืองแล้วการทำให้เกิดสิ่งที่ดีนั้นทำได้ทุกเมื่อทุกขณะจิตนะครับทุกสถานการณ์วิกฤตในวิกฤตมันมีโอกาสนะครับนี่คือการเดินไปข้างหน้าตามสภาพความเป็นจริงครับเพราะว่าวิสัยของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้เพราะคนเนี่ยคิดกันอย่างนี้นักการเมืองคิดกันอย่างนี้นะครับพวกเราที่หัวก้าวหน้าคิดการไกลก็อาจจะมองเห็นว่านี่ที่สุดแล้วเขาก็จะนะครับอาจจะดึงไปอยู่ในกรอบในกะลาแค่นั้นแหละพวกเราก็หลงดีใจว่าจะได้มันไม่ได้หรอกซึ่งจริงๆความเป็นจริงก็คืออย่างผมบอกแล้วจะให้เขาเฉียนเนื้อเฉียนหนังเนี่ยนะครับเฉียนนะตัดแข้งตัดขาโดยที่เขาไม่ป่วยเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยแต่เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปฆ่ากันตายทั้งหมดหรอกนะครับแค่ทำสิ่งที่ถูกไม่กี่สิ่งอ่ะ
อย่าให้ทหารเข้าไปรัฐประหารอีกอย่าให้มีการรัดวงจรแล้วให้มันมีการนะครับใช้วิธีการในรัฐสภาคนจะเข้าสภาเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วจากนั้นเมื่อไม่มีใครมาเป็นบุคคลพิเศษแล้วเนี่ยการจะเป็นรัฐฟาสซิสต์รัฐเผด็จการอำนาจนิยมโดยใช้อำนาจรัฐมาข่มเหงประชาชนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะไหลไปคนไทยเรานี่ไม่ได้ต่ำต้อยกว่าชาติอื่นหรอกครับมันมีคนดีคนเก่งแล้วก็โดยวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นรากฐานเป็นต้นทุนที่ดีอยู่เยอะเพียงแต่ว่าระบอบมันต้องดีและที่สำคัญเนี่ยตัวที่เป็นปัญหาที่สุดคืออำนาจของกษัตริย์เนี่ยเข้ามาจัดการไส้ดีผมว่าฟ้าหญิงอุบลรัตน์เนี่ยมันสมองไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่ปรึกษาอะไรก็อยู่ฝั่งประชาธิปไตยที่สำคัญที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไทยรักษาชาติหรือว่าพรรคอื่นๆเนี่ยจะได้เกรงใจฟ้าหญิงอุบลรัตน์จนกระทั่งไม่กล้าเสนออะไรวันนี้ต้องให้ฟ้าหญิงอุบลรัตน์บอกว่าเพื่อความอยู่รอดของสถาบันเพื่อบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดแล้วเนี่ยนะครับสถาบันสามารถอยู่ได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของอำนาจที่มันสมควรพี่น้องจะคิดเห็นประการใดผมไม่ทราบนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องตีนะไม่ต้องมาเห็นด้วยกับผมนะใครที่อัดอั้นตันใจในเรื่องว่าแหมจะอยากจะเปลี่ยนระบอบอยู่ดีๆวันนี้มันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วแสดงว่าเราพ่ายแพ้ไปแล้วนี่นะครับลองกลับไปพิจารณาถ้าบอกว่าไม่พ่ายแพ้แล้วท่านจะทำอะไรดีมากกว่านี้ได้ครับท่านมีปัญญาจะทำอะไรท่านได้ทำอะไรและจะทำอะไรต่อความเป็นจริงข้างหน้าท่านไม่มีทางไปเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับมันจะต้องเกิดขึ้นและเป็นไปของมันอย่างนั้นถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติจนกระทั่งมีการล้มหายตายจากไปเนี่ยวันนี้สมการการเมืองมันชี้ไปที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยนามสกุลมหิดลนะครับท่านคิดเห็นประการใดเป็นสิทธิ์ของท่านท่านแสดงความเห็นได้เต็มที่โดยที่ท่านก็ขอให้ดูเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับผมอยากฟังความเห็นของพี่น้องนะครับก็อยากจะเปิดเวทีตรงนี้ให้พี่น้องได้ใช้กันอย่างเต็มที่นะครับนะท่านใช้ท่านก็ต้องดูตามความเหมาะสมขอให้สุภาพสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเรานะครับนะโลกเนี่ยมันสร้างสรรค์ด้วยวุฒิภาวะด้วยสตินะด้วยสัมมานะคำว่าสัมมานี่คือถูกต้องชอบธรรมนั่นแหละนะครับเป็นไปในทางบวกทางสร้างสรรค์ทางที่ดีที่ชอบนะครับก็อยากจะให้ท่านได้แสดงความเห็นกันนะครับผมจะลองนะครับรับฟังแต่คงจะไม่อ่านนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินพี่น้องนะครับนะวันนี้ถือว่านี่คือข่าวทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นละท่านคิดเห็นประการใดหรือจะส่งข้อความมาทางผมนะครับส่งข้อคิดมาทางผมลองดูสิว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านจะทำอะไรท่านจะทำยังไงจะสู้อย่างไรจะส่งความเห็นมาที่ผมนะครับยินดีเป็นตัวนำขยายให้นะครับจะส่งความเห็นถึงขบวนเปลี่ยนระบอบนะครับหรือว่าจะส่งความเห็นไปถึงใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็นะครับอีเมลผมเนี่ยเปิดรับฟังเสมอนะเปิดรับฟังเสมอผมไม่ได้มาเชียร์สถาบันกษัตริย์ไม่ได้มาเชียร์และบอกว่าสิ่งที่เขาทำในถูกต้องดีงามนะครับของคุณทักษิณฝีมือคุณทักษิณหรือว่าของใครอื่นก็แล้วแต่ผมกำลังบอกว่านี่คือความจริงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วผมได้อธิบายที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วใครจะได้ใครจะเสียเมื่อวานนะคลิปผมออกไปละพี่น้องก็ลองไปพิจารณาดูแต่วันเนี้ยเป็นตาของพี่น้องบ้างว่าพี่น้องอยากจะนะครับแสดงความเห็นอย่างไรบ้างแล้วถ้าไม่กล้าแสดงความเห็นตรงนี้อยากจะส่งนะครับข้อความมาถึงผมนะครับก็อีเมลผมนะครับ foreverche นะครับ @gmail.com นะครับใหญ่ไปนิดนะครับโอเคฮะพี่น้องอีเมลมาได้นะครับผมจะได้นำไปพิจารณาแล้วก็ถ้าเห็นว่าเผยแพร่แล้วเป็นประโยชน์ก็จะได้เผยแพร่ในนามของพี่น้องนะครับบางท่านบอกว่าไม่แปลกใจทำไมประชาชนฝ่ายประชาชนถึงพ่ายแพ้ตลอดมาและคงพ่ายแพ้ตลอดไม่หรอกครับไม่หรอกครับกงล้อประวัติศาสตร์มันเคลื่อนไปข้างหน้านะครับเหมือนแพ้แต่จริงๆไม่ได้แพ้หรอกครับเพราะที่สุดแล้วทุกคนต้องไหลกลับมาให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับต้องมาให้ประชาชนตัดสินแล้วเราจะได้ดูไงบทบาทที่เขาเล่นเนี่ยลองดูซิว่านะตัวแทนสถาบันกษัตริย์ลงมาเล่นเองเนี่ยจะเล่นยังไง
นะครับเพราะเขาเล่นดีเขาก็ได้เครดิตเล่นเสียเขาก็เสียเหมือนกันนะมาอย่างนี้โปร่งใสอยู่ในสายตาประชาชนแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแล้วก็มาตรา112ก็คุ้มครองไม่ได้เนี่ยวันนี้ก็จะได้เห็นกันนะครับนะในวิกฤตมีโอกาสอย่าลืมอย่างนี้นะครับพี่น้องครับนะให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านแล้วก็สำหรับพี่น้องคนไทยทั้งหลายก็การเมืองมันเปิดแล้วนะครับท่านก็สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นได้แล้วต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันแสดงความเห็นให้มากเพื่อจะได้ผลักดันสิ่งต่างๆไปข้างหน้านะครับนะอย่างคุณมีเสียก็บอกอย่าได้เกรงใจที่จะเสนออะไรอะไรก็แล้วภาคประชาชนเราก็มีส่วนนะครับภาคประชาชนเราเนี่ยมีส่วนสำคัญเลยล่ะแล้วควรจะต้องเสนอความเห็นไปเลยว่าอยากจะให้ทำอะไรนะครับอยากจะให้นายกรัฐมนตรีนะนะถ้าชื่ออุบลรัตน์มหิดลเนี่ยนะครับเข้าใจว่านามสกุลน่ายังใช้อันเดิมอยู่นะครับท่านทำอะไรบ้างท่านเป็นคนของประชาชนเป็นตัวแทนประชาชนอาสามารับใช้ประชาชนนะครับไม่ใช่มาเป็นนายประชาชนนะมาเป็นคนรับใช้ของประชาชนท่านก็ต้องใช้นี่คือโอกาสนะมองในแง่บวกแล้วทำในสิ่งที่เป็นบวกท่านได้โอกาสนั้นนะครับการต่อสู้ไม่ใช่จะไปด่าไปฟันไปล้มไปจ้องทำลายนะครับเอาด้านลบกันมาอย่างเดียวทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มันจะต้องเป็นอะถามว่าเรามีศักยภาพไปกำหนดสถานการณ์ได้ไหมนะครับนะแล้วเรื่องอื่นรายละเอียดอื่นตอนแรกผมคิดว่าจะต้องโอหาทางมาช่วยกันสกัดไม่ให้นะท่านประยุทธ์เนี่ยได้ขึ้นกลับมาสู่อำนาจเพราะบ้านเมืองมันจะชิบหายวันนี้ก็ดูเหมือนว่ามีภารกิจที่น่าจะหวังผลในเชิงบวกได้มากกว่าแค่ไปทำลายนะล้มช้างคือล้มสิ่งชั่วร้ายสร้างชาติคือการสร้างสิ่งใหม่ๆดีๆเพราะนั้นพี่น้องอย่าได้มองมดแดงล้มช้างเป็นเรื่องจะล้มจะต้องทำลายอย่างเดียวในวิกฤตมีโอกาสท่านใช้โอกาสทุกอย่างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามแล้วถ้ามันมีสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ชอบมาพากลต้องช่วยกันขับดันขับไล่หรือผลักให้มันออกไปอย่าให้มันเกิดขึ้นนี่เป็นหน้าที่ที่เราทำได้ทุกวันและนี่คือหน้าที่ของมดแดงล้มช้างนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดจากรายการสั้นๆตรงนี้นะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับอยู่ให้เย็นเป็นให้สุขนะครับอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมมีสติเสมอในการต่อสู้เรามาเพื่อเกิดมาไม่ใช่เพื่อด่าเพื่อทำลายล้มล้างอย่างเดียวนะครับเราทำลายสิ่งชั่วร้ายเราปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายได้แต่ขณะเดียวกันเราสามารถจะสร้างสิ่งดีๆได้ด้วยพลังบวกด้วยพลังในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับกดดันด้วยวิธีการที่ไม่ฆ่าไม่ฟันกันนะวันนี้เวทีมันเริ่มเปิดให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมและหลักการประชาธิปไตยที่ผมพูด5ข้อเมื่อกี้นะครับที่สุดแล้วหนีไม่พ้นว่าประชาชนนั้นจะต้องไปมีส่วนร่วมครับและประชาชนจะต้องได้ความรู้นะครับจากการที่ศึกษาหาความรู้ใช้สตินะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใจกว้างนะครับยกระดับตัวเองให้เป็นนักประชาธิปไตยพร้อมกันไปด้วยเพราะนั่นทั้งหมดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จและเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนของการเปลี่ยนระบอบด้วยเปลี่ยนตัวท่านให้เป็นนักประชาธิปไตยก็แปลว่าท่านได้เปลี่ยนระบอบนะด้วยตัวท่านเองแล้วแต่นะจะทำยังไงให้คนทั่วทั้งประเทศนั้นได้มาร่วมกันทำอันนี้ตัวท่านก็ย่อมต้องยื่นไม้ยื่นมือไปหาพี่น้องคนไทยที่ยังไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วจะทำอย่างไรให้ตัวท่านนั้นสามารถจะไปนะเป็นแรงดลใจให้กับคนจำนวนมากนะครับที่อาจจะยังไม่เห็นพ้องกับเราประชาธิปไตยคือการเชิญชวนให้เสียงส่วนใหญ่นั้นมาเห็นพ้องต้องกันในเรื่องสำคัญสำคัญนะครับแล้วเมื่อโอกาสมาถึงประชาชนก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะลงคะแนนเสียงตัดสินหรือว่านะเดินทางเดินสายตั้งสมาคมขับเคลื่อนเดินขบวนเรียกร้องร้องเรียนต่างๆเหล่านี้เป็นบทบาทของพวกเราที่ทำได้เสมอนะครับไม่ว่าบรรยากาศแบบไหนยกเว้นบรรยากาศที่เป็นเผด็จการช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาซึ่งน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะได้พ้นจากบรรยากาศนั้นโอกาสในการสู้เพื่อให้เกิดผลคืบหน้านะครับมันกำลังจะอยู่ในมือของพวกท่านแล้วใช้โอกาสที่เวทีเปิดตรงนี้นะครับช่วงมีการเลือกตั้งหาเสียงนี้นะที่รวมกลุ่มกันไว้แล้วนั้นลองคิดดูสิว่าท่านจะทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมองต่ำ
ดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐผู้เสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงตายเงาบดบังไว้ขออภัยพี่น้องครับผมนึกว่าจบรายการไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดเพลงทิ้งไว้เดี๋ยวครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ร่วมรับฟังและผมได้ก๊อปปี้ความเห็นของพี่น้องไว้ทุกท่านแล้วนะครับส่วนท่านที่มาฟังทีหลังนะครับท่านก็แสดงความเห็นไว้ได้แต่ว่าท่านก็รับผิดชอบความเห็นของท่านนะครับยังไงก็ให้มันสุภาพให้มันสร้างสรรค์นะครับเป็นประโยชน์เถิดนะครับโอเคนะสวัสดีครับ